ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระมมอข้าพระพุทธเจ้านายนรพัฒมหาเมฆทัศนีผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่140วัดเปี่ยมเจริญลาดจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะอาจารย์ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่38ล้วนมีความปิติโสมนัส ที่วันมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้าฝาละอ,องธุรีพระบาทเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในภาพมหากรุณาที่คุณล้นก้าวล้นกระหม่อมที่ใต้าฝาละอ,องธุรีพระบาททรงมีต่ออนาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงอิสริยศักดิ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี คู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้ทรงตากตำพระวรกายประกอบพระกริณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวไทยทั้งมวลตลอดทั้งชาวต่างประเทศซึ่งต่างแท่ซ้อนสรรเสริญพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา แห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถของประเทศไทยณมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาข้าพระพุทเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตน, 9, น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไต และอนุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโรกโปรดอภิบาลประธานชัยมงคลให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พระเกียรติคุณจำรูนจำหลัดมีพระราชประสงค์จำานงหมายสิ่งใดขอจงสำลิศสมดังพระราชหารุษไทยปรารถนาทรงสถิตเป็นมิ่งกวัญล่มก้าวของปวงชนชาวไทยตลอดนิรันดร์การ ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ